ในที่ปีเปิดการประชุมสัมมนาศิลปะบำรุงและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมและตระหนักถึงในแถบอนุภูมิภาคร่วมน้ำโขงและเพื่อชี้รากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมที่ผ่านมาความรู้ความเข้าใจถึงสภาพสังคมในปัจจุบันของนักวิชาการตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวพันโดยภาคเช้าจะเป็นการอภิปรายให้ความรู้ในเรื่องคำไทยคำลาวครับนี้ได้เวลาอันเป็นสมควรแล้วกระผมได้เรียนเชิญท่านผู้การบดีท่านผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมท่านผู้บริหารท่านคณาจารย์มาจนถึงปัจจุบันแม้สายน้ำอาจกั้นเพียงพรมแดนท่านคณาจารย์นักศึกษาและบุคคลทั่วไปยังมีความรู้เกี่ยวกับเทศมีบทบาทในด้านการวัฒนธรรมตลอดจนประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวพันระหว่างกันยังมีไม่มากนักเพื่อได้รังสรรค์แนวคิดดังกล่าวทางด้านศิลปะวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้านในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีผมขอทุกหน่วยงานผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนจงประสบแต่ความพิเศษที่เอามาให้ทุกคนเพราะว่าโดยเฉพาะเรื่องนี้พิมพ์ครั้งนี้เป็นอักษรไทยสมัยนั้นพ่อมันมีพระอาจารย์เยาวศรีทองในงานทำธนกิจสมมหาศิลาอุปยมมายัวกรุงเทพแล้วก็มาเจอมาซื้อใบขออนุญาตทางที่เนาะเจอใบลานเรื่องมหากาพย์พุ่มพ่อเจือแล้วท่านพยายามมาเห็นได้ไหนจะให้หนังสือนี้ออกมาทักใต้การศึกษาสังคมถ้าหาโอกาสพิมพ์หนังสือเรื่องนี้พอดีนี้พระอาจารย์ของท่านที่อยู่อุบลสามองค์ท่านเจ้าคุณศาสนาดิโรพรณภาพพ่อก็เลยขออนุญาตพิมพ์หนังสือนี้ฉะนั้นมหากาพย์พุ่มพ่อเจือนี้ปรากฏออกอยู่อุบลเป็นครั้งแรกในปี2485และเป็นอักษรไทยหลังจากนั้นเกือบ50ปีมหาศิลป์และยูเอ็นจัดและจินได้พิมพ์เป็นอักษรอันนั้นดีใจร้ายเลยมาอุบลก็เลยเคยมาจะเผื่อก่อนวันนี้เอิญมานำมหาคอยฟองชอบขอมอบให้ดีอะไรอย่างไรอย่างนี้ครับขอบคุณครับศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรียนเชิญอาจารย์แล้วก็เพื่อนที่รักแก้มจากสปปลาวแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับมหาวิทยาลัยเนาะภาษาอีสานนะครับจริงถ้าผมจะปรึกษาเนาะเพิ่งจะติงเมื่อวานว่าอยากให้ใส่คำว่าเพ่งบรรณาเพ่งบรรณามันหมายถึงว่าเพ่งบรรนอกครอบหน้าเพ่งที่มันเป็นบรรนอกนะเป็นการดูถูกนะครับวันนี้จะเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างต้องใส่คำว่าเพ่งบรรณาและเพ่งผู้การศึกษาของสภาพวัฒนธรรมชาติก็ถือว่าเพ่งโอชาสาชาวไร่เป็นเพ่งของครูเห็นวิชากรเป็นเพ่งลำวงประมาณปี2498นายกรัฐมนตรีครั้งที่สองของหยองพ้นปอที่บุญสงครามตอนนั้นเกิดสงครามในจีนเข้าหลบกับฝรั่งเศสที่อยู่ฝรั่งแล้วโทษนั้นเกิดสงครามกับพวกจอมพ้นปอกับเมียเป็นท่านผู้หญิงละเอียดพระเจ้ามาฝังมาดังไฟมาปิ้งไฟแล้วก็เลยเอาปีคาลิเนตมาเป่าใส่กับจังหวะของโทษก็เลยมันมวนพวกนักดนตรีตัวหลักยังอันนี้เป็นจารึกเป็นการบันทึกของผู้ใหญ่นภาอยู่เผยแพร่ทั้งมัดทั้งประเทศเลยโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานภาคอีสานก็คือมันกลับมาอีกรอบนึงแต่มันเป็นเพลงลำวงกลับมาอีกรอบนี่เป็นผมพอเข้าใจนักศึกษาแล้วนะครับซึ่งว่าเป็นยังนะครับอาจารย์ภาษาไทยนี่ปวดประสาทด้วยครับปวดหัวแห้งนักศึกษาเป็นยังฝันว่าจะอยู่บ่ถือนะครับเฮาก็ต้องเข้าใจว่าเนาะแต่พอได้มันเหลือจะทิปสเต็ปนี่แหละเป็นเพลงเหี้ยวครับหลังจากนั้นมากับปอดปหน้าบ้านตำมะห่องก็เป็นยังไก่เคียงกับของเดิมอยู่นะครับผมก็เลยมากมันยอมมันเหลือ4สเต็ปมันจัดก้อนใหม่โดยเอาเกริ่นแบบเฮาขึ้นมาแบบปรากฏเกริ่นนะครับแล้วก็มาหาอยู่ตอนแรกพวก
คือคนไทยกล่าวหาว่าไปลอยของลาวมากคนไทยบ่ฮู้ว่าของลาวเดิมก็เป็นยังไงนะครับแต่จริงๆกับบูรณาการไม่ได้ตัวนั้นนะครับความคิดที่การตัวนั้นก็เป็นเรื่องซีสเก็ตถึงมาเป็นเป็นหาได้โพทองแต่เกิดดังขึ้นมาในยุคนั้นนะครับจะเป็นการเปิดคุณครับคุณเรื่องศีลธรรมไปยังหลายหลายหมื่นหลายเป็นเรื่องบอกว่าไม่มีสนใจเลยเพิ่งเลยสอนไหนก็ได้ตัวนั้นในระหว่างติดก็ไปเขียนไปทางหลอกจะไปอยู่กองถ่ายหนังนะครับแล้วไปร้อยหลายวิชาหนีมากแล้วก็ไปร้อยหลายวิชาภาคหนังมานั่งเพราะว่าหลังจากหนังเขาร่วงผมต้องไปเปิดแบ็กกราวด์เด็กๆแบ็กกราวด์แบ็กกราวด์มาเปิดการเขียนประกอบหนังนะครับไอ้นี่ซึ่งมันพัฒนามาเป็นธุรกิจเต็มตัวแล้วดำเนินธุรกิจเต็มนั้นสมัยผมเนี่ยต้องอาศัยในห้างอาศัยในวงดนตรีเขียนนั่นแหละครับมีพิธีกรไปในวงดนตรีไปเสนอเรื่องหนึ่งครับไปน้ำหังเป็นชิ้นก็อาจเป็นชิ้นก็จะได้ออกมาบางที่เพลงแรกของผมนี่ถึงร้อยไปเป็นซื้อผู้อื่นและกระดังนั่มเพลงสาวเดียรำพันนะสุดและคำโดนใจที่ไปมองไม่เห็นช้ำอกเราเลยกูหลับกับที่น่าสมิธนอนดังจะไปซื้อเขาผมก็มันกลัวโอกาสแล้วกับโอกาสไปไหนแล้วเขาจริงๆมันติดเปิดโตได้อุ่นระบบไหมว่าจากนั้นมาถึงสารวัตรระบบนี่ความตามได้อีกประมาณ4 ปีติดเอาไว้ก็มาลมลุกลุกล้านเด็ดยุ่งเสียแล้วก็นั่นแต่เสมอนี่นักแต่งเพลงไปหาผมบอกว่าเดี๋ยวนี้คุณจะว่ายากก็ยากง่ายก็ง่ายเพราะบริษัทเพลงนี่เขาประกอบธุรกิจค้าขายเพลงนะครับเขาอยากจะซื้อของดีคุณมีอะไรให้เขาซื้อไหมล่ะที่ว่าส่งกลับไปแล้วก็ตึกตีครับส่งกลับไปตึกดองตึกนั้นคือมันดีกว่าท่านพ่อนะครับอันนี้พ่อก็ฟังปั๊บเดียวก็ซื้อเลยมันง่ายอย่างเงี้ยสมัยผมเนี่ยดีแล้วไอ้นี่ต้องไปตึกร้อยตึกนั้นตึกนี้ตึกเอาเปรียบร้อยแต่ร่ำประการแต่เดี๋ยวนี้มันนั่นแหละเขาบริษัทมันแข่งขันกันนะครับเขาก็หาซื้อเพราะมันเป็นสินค้าของเขาอ่ะคุณขายเขาได้ไหมล่ะทำให้เขาซื้อได้ไหมถ้าเขาซื้อได้เนี่ยไม่ต้องห่วงก็ต้องผ่านไปเพ่งผมเสมอบริษัทก็ยังเดือดเลยครับที่เราดูแบบเนี่ยเพราะมันลงทุนมากเขาเลยมันเลยว่าเขาต้องดูว่าเพลงมันจะขายได้ไหมมันดีไหมไม่ดูว่านายพงศักดิ์หรือว่านายสุรินทร์นายอะไรเลยเขาไม่ดูเลยใครก็ได้ผมนึกว่าคือให้กำลังใจว่าบางท่านที่เป็นนักแต่งเพลงเนี่ยดูดิว่าคุณมีให้เขาซื้อได้ไหมตรงนั้นไม่ต้องผ่านใครครับไม่ต้องผ่านใครครับจริงๆมันเป็นเพลงเขียนหนาหอมเนาะครับน้องเขียนหนาหอมคือเมื่อนั้นต้องมันตรีที่คุณเทพพรเทพบุตรจำกัดอยู่นะครับมันตรีคุณเทพบุตรบอกว่าพี่นี่เพลงหยั่งบอลพอดีผมไปทุลาห้องอัดนะครับที่ให้เทพพรขับดาวันดอนห้องเพลงสองเพลงเขียนเนื้อเดียวกันรอรับไต่ตนกระโดนกับอีสานขาดห้องนะครับเขียนหนาหอมนะแต่ก็คือมันแต่ไหนว่าคือเก่งเนี่ยมันโนแมนครับนั่นเตือนนางอมปากกายอยู่เป็นอาทิตย์เขียนบอกภาษาเล่งเอิญลูกแวบเนี่ยคืออีสานบ้านเฮามันเป็นสิ่งที่ตกทึกอยู่ในชีวิตของเฮาแล้วนะครับเฮาเป็นเด็กบ้านนอกเป็นคนที่อยู่มันจะเป็นลูกครูได้กะยังมีปู่มีย่ามีลุงมีป้าเป็นชาวนาที่คุ้นเคยกับการต้องไปคลุกเก็บปลาขี่ไถนะครับไปเก็บผักกระแยงมาให้แม่ใส่แกงหน่อใหม่เก็บปลาอีหินมากินกับผักกระแยงไปจกปูจกคือบรรยากาศพวกนี้มั่งแต่กับฝนตกมาใหม่ๆนี่ชาวนาแล่นฟ้าของตึงค่อยแล่นตำไถนะครับคนก็แล่นตำไถกันฟ้าน้ำฟ้าเหี้ยน้ำฝนยันมันก็ท่านฟ้าท่านฝนขับไถหุ่นหน้าจะ
แกหน้ามันเฮ้ย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 มันบรรยากาศตรงมันอยู่น้ำเฮานะครับตั้งแต่ลงมือฝนมากป้าห้องตึงไปแล้วทำไทยไปจะนอดดูเขาออกร่วงเก็บเกลียวมากปาดในร้านนั้นเนี่ยมันเด็กลูกพี่มันเป็นวิถีชีวิตของเฮามันเด็กไปนอนเพื่อนนอนยังนั่งนะครับด้วยการทำงานแม้แต่บอกเป็นลูกชาวนาแต่ครับกระทุกขั้นตอนมันอยู่ในความทรงจำนะแล้วก็ความเป็นนักคิดเป็นนักจินตนาการนะครับมันก็คิดไปในมุมหนึ่งพี่พ่อคุณเดชบุตรบอกว่าอยากได้เคลื่อนไงแต่พ่อเป็นบุตรผมก็เลยมันคือถึงเคลื่อนนี่นะครับมันแรกขึ้นมากนะครับคิดถึงคือกำไรคือหอมดอกพักกันแย่คือตั้งย่ามไปเก็บพักกันแย่ไม่แม่ใส่แกงมาใหม่นะครับย่ามฝาลงที่กำคำฝาที่แดงฝนตกเศร้าใหม่ๆนะมันเสียงเกยหน้าห้องแอบทำให้น้ำหน้านะครับเก็บพักกันแย่งเก็บพักหินมานำมันก็เลยเป็นที่มากของเพลงนะครับมันก็ไหลเข้ามาทิ้งมันตกเต็มที่หน้ามันก็ไหลรวดเดียวเลยนะครับจินตนาการคล้ายๆกับน้ำไหลลงตรงทอนะครับมันลึกมันที่มากสายเดียวเลยนะครับมันไหลๆๆเพ่งสังเกตมันเพ่งอย่างสิของนักแต่งทุกคนถ้าเขียนแบบพลับเดียวจบมันสีดำนะครับเพราะจินตนาการมันต่อเนื่องฝันมันมาพวงเดียวเลยมันพอได้ปฏิปต่อท่านเขียนแต่บาทนึงแหละมาต่อไม่นี่นะครับทั้งมาคอยต่อไปอย่างนี้เพ่งเนี่ยกระติดตัวปุ๊บตะก้าไปด้วยกันแต่มาทีเดียวนี่ไกลๆก็เพ่งสองเพ่งอีสานบ้านนอกกับรอกันไปต้นกระโดดมองแงนมองดูต้นกระโดนมันเป็นฝันเดียวกันนะครับกับเรื่องของชีวิตชาวไร่ชาวนากันนะครับแล้วก็ทางเทียงพวกลูกผมคือที่มีโคกระโดนโคกหนึ่งโคกระโดนหนึ่งแล้วก็ขั้วแล้วก็เป็นขั้วเขาเก๋ขั้วประเทศมันตากคนทรงจำเก่าๆห้าคนเนี่ยมาเป็นปฏิปต่อเป็นเพลงเนี่ยนะคือที่มาของเพลงอีสานบ้านเฮาและอีกที่นึงบ้านนี้ยุคนั้นเป็นยุคที่สังคมเฮาเริ่มสิแตกพัฒนาครับเนาะการขบวนการแย่งงานเริ่มย่วยเข้ากลุ่มทุกภาคส่วนทั้งศิลปินทั้งหมอลำหมอแก่นเข้ากลุ่มกันพวกไทบ้านกับพวกไปขายแรงงานกันจริงๆมันเป็นตอนสุดท้ายของเพลงเนาะนับปัญจกัตตาต่อสลายก็เมืองกลุ่มนะครับอันนั้นเป็นเรื่องรายงานเหตุการณ์ที่สำคัญของนั้นเอาธรรมชาติของบ้านหน้าความเป็นอยู่ดีผมถึงมองนี่แง่ซุกในย่อมนะครับเนาะแต่ชีวิตชาวนาอีสานมันก็มีกุศลคือกันนะในความเชื่อตรงตรงเรียนแก่ลุงตรงนาเดอร์มาช่วยกันต่ออีสานนอบานของเราที่จริงเขียนไปเขียนตามจินตนาการบริสุทธิ์ว่าที่เป็นไงครับตามความรู้สึกนึกคิดถึงตกติดอยู่ในเราเพราะผมก็เป็นผู้หนึ่งสิกินหน่วยน้ำเขาด้วยกันนะครับทุกคนหลายหน่วยก็มันกลุ่มกระบวนการผมนั่นสิเป็นกระบวนการหน่วยกระบวนการแรกเป็นจมมาใหม่ๆแต่ตอนนั้นมันผู้ใดได้ไปกรุงเทพโลกห้ามมือหนึ่งอย่างบอกกันเดือนหนึ่งก็ท่านแจวได้ครับนอนมู่ฟังแต่ก่อนสังคมอีสานเราอยู่กันทุกใบอยู่ในหมู่บ้านเด็กเล็กหนุ่มสาวปู่ย่าตายายลุงตาน้าอาทุกคนได้ไปใส่นะครับแต่พอสังคมเขาเริ่มยุดเริ่มย่วยเริ่มไหลเนี่ยเขาไปเห็นมันแล้วแต่ภูเขาเฝ้าบ้านจะผู้เฒ่าเขาอยู่ด้วยกันก็เด็กน้อยผู้เฒ่าก็เด็กมาแล้วหนุ่มสาวรุ่นใหม่ก็เป็นนายใบเรียนนั่นบอกกับนั่นก็เป็นนั่นสังคมเขากับเป็นอย่างนี้เป็นรายงานการสังคมของรุ่นผมนั่นนะครับคือผมมากระบวนการของเขาเริ่มย่วยสังคมเริ่มแย่เอานะครับต่อกันในไหนก็ย่อยไหลไปไหลออกความรู้สึกครับอันนี้คือที่มาของเพลงอีสานบ้านเฮานะครับครับผมเช่นครับเริ่มคนกันที่ที่จะหนักออกจะหน่อยนะแต่ว่าการจะได้ร่วมความภูมิใจในภาษาเฮานะครับเนาะคือว่าต้องอย่าหลับใจแต่รีบรุดไถมุดหน้านี่มันเป็นยังไงเลยครับบ้านเฮาเห็นน้ำป่าเป่าน้ำฝนเห็นน้ำป่าเป่าน้ำฝนนะครับเพราะมันเป็นชีวิตอิลีนะครับแต่ก่อนนะมันเป็นชีวิตเป็น
เป็นวิญญาณเป็นอันนี้การเห็นหน้าเห็นหน้านี่เตือนเศร้าเหินมากเนี่ยมันติดง่วงย่ำคำง่วงค่อยเขาของแล้วกันเนาะย่ำเศร้าออกไปตรงหน้าแต่เดี่ยวไปยังไม่มันติดเป็นมีถุงที่อยู่ย่ำหน้ามาเนี่ยมันแห้งติดเตือนเต็มกลัวเดี๋ยวมันอ่อนเนี่ยไปเอาข้าวเอาหนังเออแม่บอกกับมาเตรียมไว้คือพระเจ้าที่จดจ่อยเลยนะครับพ่อโคตรตึงต้นแหลมมากนี่เฝ้าแล่นใส่ไถเลยก็เล่นตามไถนะเฝ้าเห็ดถ้ามันรีบรุดไถหุดนาเนี่ยรีบรุดเนี่ยภาษาต่างนะครับน้องไถหุดนาหุดนาเนี่ยบางท่านคือไถดาบนะครับครับไถครั้งแรกไถดาบภาษาต่างเรียกว่าไถดาบแล้วก็มาไถแปลกินนะครับคำว่ารีบรุดไถหุดเนี่ยคือไถดาบภาษากลางคือมันจะมีไถสองครั้งนะไถดาบไถแปลนะครับไปถึงจะลาแล้วก็ลงนั่งขาดขาดขาดคำในไถหุดไถทูลนะไถครบหนานะครับนะไถดินครบหนาครับครับที่นี่วิญญาณของชีวิตชาวนาที่มันหายไปลูกหลานเขาสูญขาดแรงงานส่งเงินไม่พอให้แม่พ่อแม่ก็จ้างแรงงานต้นจ้างแรงงานเครื่องจักรแล้วก็สารพัดปัญหาเพราะเป็นหนี้ซ้ำเห็นหน้าเสมอครับครับครับเห็นท่านอภิวุฒิเชิญครับครับครับอยากจะถามอาจารย์เวทนะว่าตามที่เขาฟังเพลงล่าวนี่เนาะมันออกทํานองคําเว้านี่นะเป็นทางไทยนะมันเป็นมาจากสาเหตุเนื่องจากอย่างเป็นเพราะว่าเพลงนี่มันเป็นของล่าวแต่แรกล่าวเอาจากของไทยไปบ่แล้วมันหาควบเว้าซื้อทํานองควบล่าวที่แท้ๆมาใส่ตรงเพลงนี่บ่ได้บ่หรือจังไดเวลาเขาห้องเขาจะบอกเป็นออกเสียงลาวเป็นไทยนะเป็นลักษณะแนวนั้นนะซึ่งมันโมเมนเสียงแบบลาวนะคำบอกคำยังสิออกเป็นทั้งไทยนะแต่ว่าพวกคำเป็นคำลาวอาจารย์แหว่งว่ามีความคิดแนวอะไรครับเกี่ยวกับการศึกษาครับขอบคุณครับที่จริงจริงว่าตอนเพลงนะแต่ว่าตอบคร่าวๆก่อนที่เข้าใจว่าเพลงลาวมันเป็นยังคือเป็นเพลงไทยยิ่งเฉพาะเพลงสองฟังโขงของสสุริวัฒน์โอ้โหมันก็เป็นคนไทยแต่ถามว่ามันเป็นอย่างคนหน้าผมนี่นั่นผมช่างใครมากกว่าคนไทยที่จริงแล้วเนี่ยสำเนียงนี่เป็นสำเนียงเรื่องจันทร์สำเนียงเรื่องจันทร์ว่าออกมาเนี่ยเป็นสำเนียงกรุงเทพเลยครับว่าเป็นแบบอีสานเฮาผมนี่บอกเขียกินลาบเนี่ยว่าแม่คนเรื่องจันทร์เนี่ยว่าคือคนกรุงเทพเลยสำเนียงเขาจะเป็นคนกรุงเทพเลยเพราะฉะนั้นสำเนียงของบ้านเฮาเนี่ยมันมีสองอย่างของเรื่องจันทร์เนี่ยเป็นสำเนียงเพลงสำเนียงบ้านเขาเป็นสำเนียงล่ำใครเจ้าว่าพญาเป็นสำเนียงเรื่องจันทร์มันก็ว่าเข่ากันต้องว่าแบบล่าใต้หรือว่าว่าแบบคนอีสานนี่แต่ว่าที่สาเหตุที่ว่าเป็นยังเรื่องจันทร์คอยว่าเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าสมัยหลังปี2369ก็ช่วงที่เจ้าหนูวงมาแพร่อยู่ในกรุงเทพพ่อแพร่กำลังก็ต้องไปขนเอาทั้งอื่นมาก็ขนเอาเมืองขั้วนะนะเพราะฉะนั้นสำนวนนี่สำนวนคนเรื่องจันทร์เป็นการผสมผสานของขั้วเพราะฉะนั้นสำเนียงทุกมือเนี่ยของเรื่องจันทร์นี่ที่ต่างจากสำเนียงคนลาวสมัยก่อนนี่เพราะอย่างผมเคยบอกคนลาวเมื่อออกเมื่อถือขวดตอนไปอยู่ในพม่าคนลาวในพม่านี่ยังบอกแบบเฮานี่ชะลึกเอือมชะลึกเอียเข้าสำเนียงแบบเฮาบ่ลาวบ่ปกเป็นว่าบ่แม่นหนองแนวแบบสู่ๆกูพ่อหมูนี่บ่แม่นเป็นลาวปกๆคือเฮาเนี่ยของเรื่องจันทร์นะพวกนั้นหนีจากเรื่องจันทร์ในสมัยรัชกาลที่1นะครับสมัยกรุงธนปลายกรุงธนนั่นยังหมดแบบเฮาอยู่เพราะฉะนั้นลาวที่อยู่เวียงจันทร์ตอนนี้เนี่ยมีการผสมผสานกับภาษาพวนพวนก็สิออกเป็นคือภาษาไทยนี่แหละเพราะมันเวลาคนร้องเพลงเนี่ยมันถึงเป็นคนไทยกับเขาจะว่าเป็นเพลงไทยเป็นยังคนลาวคือออกภาษาของที่กินเป็นภาษาลาวเพราะเผื่อคนไทยเอาเข้าลาวไปภาษาลาวไปคือสัมพันธ์ทีนี้ผมต่อในนั้นอย่างนั้นสิได้นั่นเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดในเพลงครับผมจะบอกเรื่องอีสานบางพ่อบอกซื้อเพลงก่อนผมถามลุงวงศักดิ์หลายเทือว่าเจ้าเจ้าจังไหนอีสานบ้านเฮาหรืออีสานบ้านของเฮาพอในเทปในหลายชุดนี่มันบางที่บอกว่าอีสานบ้านของเฮาแม้แต่ของเวอร์ชันของเทปพ่อเนี่ยของคนแรกเนี่ยเป็นอีสานบ้านของเฮาแต่ผู้อื่นมานั่นใหม่ๆเนี่ยเป็นอีสานบ้านเฮาเสี่ยวจังไหนลุงตกลงกับผมว่าเอาอีสานบ้านของเฮานั่นน่ะประเดี๋ยวมื้อนี้ลุงเอาอีสานบ้านเฮาก็เลยนั่นก็แล้วแต่เอาจังไหนก็ได้อันที่2นี่มีคนกล่าวหาว่าผมยกย่องลุงพวกซักเกินไปเวอร์ไปย่อมพวกยกความมาสั่นผมว่าด้วยเพลงนี้ผมตั้งสมญาให้เพิ่นว่ามหาปราชญ์แห่งท้องทุ่งอีสาน
คนว่ามันเกินไปจะป่าจะซื้อกับข้อแห้งเราไอ้มหาป่าว่ามันสิเกินไปว่าซั่นแล้วท่านราชภัฏฐ์อุบลก็เคยให้ผมเขียนชี้แจงไปเพราะว่าเพิ่นสิขอกิจมศัพท์มหาบัณฑิตให้ผมเลยต้องเขียนคําอธิบายว่าเป็นหยังของเพิ่นว่าเพิ่นมหาป่าก็ด้วยเพียงนี้อีกเพียงนี้พวกเรียนเคมีเรียนชีวะก็มาถามผมอีกเพราะว่าผมวิจารณ์เพียงนี้บอกว่านี่คือเพียงที่สามารถใส่ตรวจ DNA ได้เลยว่าผู้ใดเป็นอีสานบ่แม่นอีสานถ้าผู้ใดฟังเพียงนี้แล้วคุณชิงบ่ลุกเลือดบ่ฉีดหรือบ่เฮิบๆบ่ตีนบ่กระทืบบ่หยังผู้นั้นบ่แม่นอีสานเพราะนั้นผมว่าอันนี้ใส่กับตรวจกับ DNA ได้เลยคนว่าเจ้าฮู้จัก DNA จังได๋เจ้าเรียนหยังมาพวกเพิ่นสอนเคมีเพิ่นสอนชีวะเพิ่นมาคุยพวกมื้อนั้นไปงานวันเกิดคุณลุงอยู่บ้านเพิ่นก็ตั้งใจมาขอผมแล้วเพิ่นมากับลูกศิษย์หลายคนมอบวดเพิ่นว่าเจ้าเรียนหยังเจ้าค่อยจะฮู้จักดีนี่ผมเลยว่าผมศึกษาเรื่องจีนโบเรื่องกระตักตัวยีนเรื่องอะไรแล้วผมก็ศึกษาเรื่องดีนี่นั่งก็เลยบอกว่าฟังว่าดีนี่โครโมโซมมันเป็นไงในตะเภากันว่าโอ้พวกลูกศิษย์เขาอยากฟังเพิ่นว่าไทยเพิ่นว่าอาจารย์ครับอาจารย์เนี่ยผมรู้ว่าอาจารย์เนี่ยจบฟิสิกส์มาแต่อาจารย์จบอะไรครับถึงเรียกอาจารย์ผมถึงเรียกว่าอาจารย์ว่าอาจารย์ผมเลยว่าผมจบเมตาฟิสิกส์มันก็งงไปมันนี่อย่างเมตาฟิสิกส์แต่อันนี้เดี๋ยวคงจะว่าฟังว่าเป็นอย่างพวกไปบอกว่าสามารถตรวจดีเอ็นเอได้เลยเพราะต้องใส่น้ำอื่นไม่ต้องไปคลองแล้วก็ย้อนมาเพลงนี้เนี่ยมันเป็นการสะท้อนวิถีชีวิตคนอีสานคนอีสานชีวิตคนอีสานเป็นในหัวครับการเฮ็ดไทเฮ็ดนาประมวลเนี่ยร้องเพลงอยู่แต่ว่าดาบเปียกนางเป็นห้างกานางขี้หลังควยมันบ่แม่นง่ายๆเพราะฉะนั้นคนชีวิตคนอีสานนี่เอาความสุขอยู่กับความทุกข์สุขปนทุกข์ทุกข์ปนสุขเอาสุขมาเป็นทุกข์เอาทุกข์มาเป็นสุขอยู่จังซั่นชีวิตคนอีสานแล้วเพลงนี้นี่เว้าถึงพรรคที่มันบ่มีสื่อมีเสียงหยังเลยพรรคตะแยงพรรคอีหยังนี่เอาอีเฮียนจังสิแล้วมันกระตุ้นคนอีสานว่าผู้ใดที่เคยเฮ็ดไทเฮ็ดนาผู้ใดที่เลิกเฮ็ดร่องไปเหยียบพันแท้ผู้ใดอันนี้มันมีเทิงย่ำย่ำฝนย่ำไทฮุดไทฮุดก็จะแบบไทฮุดว่นทางไหนไทคนว่นทางไหนคนสูงเหนือพวกหัวเดาเพราะใส่แต่งแต่ว่าหนึ่งไทฮุดย่ำฝนแล้วพ่อมาหอดพักกระแย่งพักกระแย่งบ่มีเลยครับย่ำฝนเนี่ยมันจะหอมมันสั่นมันต้องย่ำแรงย่ำแรงไปก็มันเด็ดมาดมได้เพราะมันเด็ดคือดอกกุหลาบมาชมเคยชมโบแมนไปเหยียบมันเนี่ยคอยหินขึ้นมาเนี่ยพักกระแย่งนี่เขาย่ำลงไปน้ำไผ่หน้าเหยียบเกี่ยวเขาก็ได้มันจะหินหินขึ้นมาเขาก็ได้ไปทะนุถนอมมันเลยคนที่หูจับพักกระแย่งคนที่จับพักหินคนที่หูจับพักที่มันไหลมาต่างๆมันจะกระตุ้นว่าโอ้ขึ้นหอดขึ้นหอดบ้านขึ้นหอดนั่นบางทีพักพวกนี้มันเป็นพักที่พวกเคยเอาขึ้นมาเลยของคู่ไพ่โบเนี่ยมันจะกระจับจอกแหนลอยเป็นแพยังเป็นวาไปนะของเป็นภาคกลางแต่ที่ออกพักอีหินออกพักนี่ขึ้นมาเนี่ยเทียบแพพักที่ผู้มีชื่อเสียงนี่ขึ้นมาได้กบห้องยังไหนเกียร์กันหน้าห้องยังไหนพ่อเจียร์กันหน้ามันห้องย่ำไหนมันห้องย่ำเมื่อแรกย่ำห้องสิกลับบ้านย่ำห้องสิเมื่อบ้านขี้คุ้ยเมื่อบ้านแบกไถเมื่อบ้านไม่ได้คอยจะได้ยินเสียงคนพวกนี้เนี่ยมันร่วมมัดเลยเห็นคนอีสานเนี่ยมันเป็นรหัสผมถือว่าเป็นรหัสเป็นรหัสพานเป็นพาสเวิร์ดว่าผู้ใดสิพานเนี่ยว่าใดเจ้าต้องฟังเพลงนี้ก่อนผมเคยว่าคำมูว่าเพลงนี้มันน่าจะเป็นเพลงประจำภาคถ้าสมมติว่าเขาเป็นประเทศนะมันจะเป็นเพลงศาสตร์เวลาแข่งเอเชียนเกมแข่งโอลิมปิกมันคือสิเข้าเหรียญทองไว้พอมันจะฟังเพลงศาสตร์เขามันจะได้ฟ้อนทั้งนิโก้นี่ปลางทั้งเนี่ยมันจะได้ฟ้อนเพิ่มๆพอเพลงศาสตร์เพลงนี้ขึ้นมาอย่างไรผมคิดว่าเพลงนี้มันกลุ่มจิตใจเข้าไปมันเฮ็ดให้คนเฮาเนี่ยย้อนไปแล้วเพลงนี้กับพิเศษอย่างนึงที่ผมว่ามันเป็นรหัสคือกันคนภาคอื่นร้องบ่ม่วนนะครับร้องบ่ได้เลยเพราะหยังในนั้นน่ะเนื้อหาของมันทั้งทวงทั้งน้องทั้งเนื้อหาทั้งถ้อยคําที่อยู่ในหั่นมันเฮ็ดให้เฮาเห็นว่ามันยั่วเฮาลุงพ้องสามียั่วเป็นดาวยั่วเฮาเห็นคิดให้นั่นให้คิดว่าให้คิดเห็นความหลังคือนั่นเวลาเปล่งเสียงออกมาคนที่มีอารมณ์แบบนี้กุกซุกกึ่งทุกข์มันถูกมันอยากเห็นไทยหน้าแต่มันก็มวลข้อมวลมันเป็นความสุขกึ่งทุกอารมณ์แบบนี้เวลาเป็นเสียงของมันติดตามกันขันย่ำเจ้าเขียนเจ้าบ่ได้ขันย่ำเจ้าหักผู้สาวขอเงินมาบ่หักบ่ได้ดอกละอารมณ์มันต่างกันแต่เวลาเข้าฟังนี่มันอารมณ์ที่เล่าปุ่งแตงไม่เข้าแบบเป็นร่วมแบบสุขกับทุกข์ทั้งทุกข์ทั้งอยากทั้งมวลทั้งยินพอมันร้องเป็นเสียงของมันจะเป็นเสียงแบบเดียวกันมันเป็นรหัสเพราะฉะนั้นคนอื่นที่พวกเข้าใจครับแย่งพวกเข้าใจ
เจ้าขาดไทยนี่ผมมีท่าเต็งเสียงมาได้ปิยะตะพลราชเนี่ยไปนอนล้อมยุคสมัยถ่ายหนังฮัทให้ถึงกับเทพพรฮัทให้จนนั้นกับบ่ได้ล้อมกับบ่คืนเล่าย้อมรับว่าเพลงนี่ล้อมบ่ได้คนภาคอื่นล้อมถึงแก้ให้แก้ก็ตามบ่ได้อารมณ์บ่ได้รสชาติบ่ได้วิญญาณเพราะเพลงนี่ผมถือว่าเป็นเพลงที่มันงามแล้วก็ผมถึงได้เดี๋ยวคุณลุงว่ามาป่าทั้งทองตรงนี้สั่งครับต่อวางคุณแดงแล้วจะเจอลุงเห็นตัวยังไงให้เป็นไงแล้วจริงๆกะทั้งเบิดมันกะมาจากจินตนาการเนาะครับเนาะที่มันตกพื้นที่ชีวิตทุ่งเข้ามันไหลออกมาเขาบริสุทธิ์ร้อนจะเป็นอย่างนั้นหรอกนะครับแต่ออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความนั้นมีอยู่ในตัวเขาไม่ต้องได้ใส่ออกมาเบิดนะครับคือออกมาจากจินตนาการวิญญาณส่วนหนึ่งที่มันอยู่กับเขาแต่เป็นเรื่องที่เขียนในรวดเดียวจบมาแก่เพิ่มเติมกันหน่อยแต่ที่ผมมาคือเก่งกันมันบอแมนนั่นเจอกันนั่งเป็นอาทิตย์ก็บ่ได้จะเพ่งนะครับถ้าเพิ่มเวลามามันจะแป๊บมากมามันจะเป็นกระบวนการเลยครับนั่นเป็นอีสานในยุคนั้นเนาะครับเนาะบ้านนี้ผมมาเขียนเพลงเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเพลงเกี่ยวกับอีสานเนี่ยในเพลงละครทีวีของผมก็เริ่มซื้อเมื่อจบไปนี่แหละก็จะยังไงท่านฟังเบิ่งว่าสิ่งที่มองอีสานในยุคใหม่นี่กันใดแต่ไว้ก็ยังเอาข้อมูลมาเชื่อมกับข้อมูลใหม่อยู่นะครับในเพลงแสดงอีสานน่าจะไม่ครับยังดังร่องอยู่ครับเสริมต่อกันมาอยู่เพียงแต่ว่าบางส่วนหลายส่วนมันขาดหายไปแต่ก็ยังหวังอยู่ว่าธรรมชาติดอกคุ้นดอกจันก็ยังเบ่งบานแต่งสีสดใสอยู่ด้วยกับเพี้ยนแค้นซ่อก็ยังหวานโป่งล่างก็ยังรุ่งเรื่องอยู่แต่เป็นแต่ว่ากระแสที่มันถ่วงทับเข้ามานั่นผมว่าวัฒนธรรมอีสานมันต้องตั้งแข็งแรงพอสมควรครับแต่ว่ากับคนอาไว้วางใจเลยสมมติในกันนะมันแต่ก่อนนั้นมากมันเป็นคลื่นกระทบฝั่งนะครับคลื่นที่สาดมาฝั่งเดี๋ยวนี้มันมาแบบซึนามิมันกวาดล้างสิ่งที่อ่อนแอทิ้งไม่หมดนะครับตัดเต้นแต่ว่าถึงโลกเปลี่ยนแปลงเชี่ยวแรงจะเติมด้านฐานแต่มนต์เสน่ห์อีสานมนต์เสน่ห์ต้องเป็นอีสานตั้งหัวหอมบ่ยอมโดยละแต่ก็ประมาทไม่ได้แล้วนะครับว่ามันเราจะรักษามันไว้ได้ไหมในยุคโลกาภิวัตน์ยุคที่โลกที่แข็งแรงกว่าผมเข้ามาและสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมันพังทลายลงไปอาจารย์ได้ฟ้อนว่ามันนะมันเมืองเหนือไม่ได้ฟ้อนเลยครับเช่นกับท่านเมืองหันฟังแล้วก็มวนอยู่แต่เพลงของคู่สลาเนี่ยกระมวนทุกเพลงแต่ว่ากันฟังใดแต่เพลงหนึ่งสองเพลงกันฟังสักหาเพลงติดกันนี่มันสิเป็นตำนองแบบเดียวกันเพื่อนเดินทางครับของเรื่องมังหันกับใครคะลักษณะคล้ายๆกับทั้งโทนคล้ายๆกันแล้วก็อีกหนึ่งคือสำเนียงภาษาเนี่ยถ้าเข้าไปไหนคนภาคอื่นมาห้องเนี่ยมันออกสำเนียงภาษาคำบอกเล่าเขาเนี่ยคำบอกอีสานเนี่ยมันบริษัทนะเพราะมันบริษัทแล้วมันเห็นไหนคุณค่าของคือการเข้ามาห้องเพ่งไทยมันภาษาไทยแล้วมันบริษัทนะมันเห็นไหนคุณค่าของเนื้อเพลงหรือของความไม่หลอกของเนื้อเพลงเนี่ยหายไปยางคุ้นฝนเนอะก็เสียงเราก็ดีนะครับเสียงอื่นเสียงก็ดีฟังแล้วก็ม้วนระดับหนึ่งแต่ว่าพอฟังแล้วออกเสียงคำอีสานนะเห็นไหคุ้นคากันมันลดลงผมอยากใส่คุ้นพอเลยแต่งเพลงที่มันมีเนื้อคำของอีสานเนี่ยเขามาได้หลายนะครับหลายๆแล้วก็หาคนอีสานแท้ๆนี่นะครับห้องเพลงแต่นุ้งจะออกม้วนนะครับมันเป็นสำเนียงที่เป็นไปตามสำเนียงของภาษาของเราถ้าไปเอาคนที่โบเมนคนอีสานมาห่วงเลยอย่างที่อาจารย์แว่งบอกว่าเพ่งแอบแบบเขียนตนาเนี่ยนะครับมันบอกอะไรนะครับบอกนะแต่คือฟังแล้วหูเทพพ่อแล้วพองมวลเพราะว่าเราเป็นคนอีสานนะครับเราเป็นคนอีสานถ้าไปให้ไปคนห่วงเลยอาจจะคนเรื่องนะอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งว่าไปคนเราโบเมนคนอีสานนะครับแต่ว่าเทพพ่อเราเป็นคนอีสานคนมุ่งบนนะครับแต่เราก็ได้ใครๆก็มาสมเนียงเราได้นะครับก็เลยอยากจะว่าให้เฮ็ดจังได๋
มันสิรักษาคุณค่าตัวนี้คือว่าความงดงามของภาษาตัวนี้ไว้น้ําได้พอเอาพ้นผักอื่นมาห่องเป็นทํานองเป็นสําเนียงทางภาคกลางปุ๊บเนี่ยคําอีสานเนี่ยมันสิเพี้ยนไปทันทีเลยแล้วมันสิเบิดมันสิบ่ค่อยมีความไพเราะนะแต่ความเสียงผมสิผมคิดแนวนี้ความรู้สึกผมครับ